ครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรประเภทไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะครับสมุนไพรต้นนี้ก็คืออีเหนียวนะครับชื่ออาจจะฟังดูแปลกนิดนึงนะอีเหนียวเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กจัดอยู่ในวงถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วนะอีเหนียวจะมี2พันธุ์นะครับมีพันธุ์ใหญ่กับพันธุ์เล็กให้ดูลักษณะขนาดของต้นนะครับนะพันธุ์ใหญ่จะสูงเป็นเมตรนะครับสูงได้เป็นเมตรต้นเทียนอยู่ข้างหน้านี่เป็นพันธุ์เล็กนะฮะนี่คือลักษณะใบนะฮะอีเหนียวจะเป็นใบเดี่ยวนะครับลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามนะครับรูปใบจะเป็นลักษณะลีนี่คือลักษณะของช่อผลนะครับอีเหนียวจะมีดอกนะครับดอกจะเป็นดอกเล็กๆนะสีออกขาวชมพูนะครับอยู่ที่ปลายกิ่งเป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนได้ดีนะครับชื่อภาษาท้องถิ่นก็เลยเรียกว่าหญ้าขี้กระตึกนะฮะหญ้าตืดแมวนะบางทีก็เรียกไอ้เหนียวนะครับเรามาดูสรรพคุณของอีเหนียวกันนะครับในส่วนของใบจะมีรสขมนะครับตัวนี้ใช้ตำพอกแผลนะครับแผลสุนัขกัดนะครับในส่วนของรากก็มีรสขมเหมือนกันครับใช้แก้การมูดนะครับการมูดตามคัมภีร์โบราณก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับมีสรรพคุณขับปัสสาวะนะครับทั้งต้นเนี่ยจะมีรสขมนะครับใช้ขับพยาธิไส้เดือนในเด็กนะครับ